สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN2 ค่ะคุณผู้ชมคะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะมานั่งพูดคุยให้ความรู้นะคะกันในเรื่องราวของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัจจัยต่างๆที่จะทำให้เราเจ็บป่วยไม่สบายนะคะรวมถึงใครที่ไม่สบายอยู่แล้วเนี่ยนะคะเรายิ่งต้องมาทำความรู้จักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคต่างๆนะคะให้มากขึ้นการรักษาต่างๆยาต่างๆให้มากขึ้นค่ะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขาถูกพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะคะจะได้รู้ว่าการที่คุณหมอจะตรวจวินิจฉัยเราเนี่ยมีเครื่องมืออะไรบ้างนะคะมีการรักษาแบบไหนบ้างปัจจุบันแล้วยาปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนากันไปยังไงรวมถึงนะคะเรียกว่าเทรนด์ในการดูแลสุขภาพปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเราก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบกันค่ะเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะคะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่สำคัญก็คือรู้เท่าทันในเรื่องราวของสุขภาพก็จะทำให้เราหันมาดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะเรียกว่าเราจะพูดคุยกันถึงเทคโนโลยีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษานั่นเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของคุณผู้หญิงนะคะคิดว่าคุณผู้หญิงหลายคนเนี่ยก็จะมีปัญหาส่วนตัวนะคะในเรื่องของสุขภาพที่เราจะเป็นกันแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เราจะกังวลใจแล้วก็ที่สำคัญคือเหมือนกับมันจะเป็นเรื่องใกล้ตัวคือคนรอบตัวเราก็เหมือนกับจะมีการเจ็บป่วยแบบนี้กันมากขึ้นนะคะแต่ว่าทางเลือกและเทคโนโลยีต่างๆในการรักษาปัจจุบันนี้มีอะไรพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะคะที่จะมาดูแลในเรื่องของเรียกว่านารีเวชวิทยานะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของความก้าวหน้าด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนารีเวชกันค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณหมอค่ะท่านเป็นอาจารย์จากภาควิชาสุติศาสตร์นารีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนั้นค่ะท่านยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนารีเวชด้วยนะคะของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทัศวรรณรังรักศิริวรสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์นะคะที่สละเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะพูดคุยถึงเรื่องของความก้าวหน้าด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนารีเวชหมายถึงเรื่องราวของผู้หญิงถูกไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะผู้ชายไม่เกี่ยวผู้ชายยังไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าเราเป็นแผนกที่ดูแลผู้หญิงเลยดูแลผู้หญิงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เฉพาะทางเฉพาะกลุ่มผู้หญิงเนาะมันจะแบบแล้วก็แบบเอ๊ะเราจะเป็นมาแต่จริงๆรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยมันเรื่องของนารีเวชเนี่ยมันใกล้ตัวมากถูกไหมคะอาจารย์บางคนจะรู้สึกว่าเรื่องของการผ่าตัดก็ไม่เป็นเรื่องที่แบบโอ้ไกลตัวแต่จริงๆแล้วจะรู้สึกแม้กระทั่งตัวเองหรือคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเรามักจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องแบบนี้เรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของนารีเวชเนี่ยเยอะมากเลยผู้หญิงที่มีปัญหาที่จะต้องถึงขั้นเรื่องของการรักษาด้วยการผ่าตัดทางนารีเวชเนี่ยเป็นโรคที่ผู้หญิงเป็นเนี่ยมีเป็นกันเยอะไหมคะอาจารย์คะเป็นกันเยอะมากค่ะคือต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มันเยอะขึ้นแล้วก็การสื่อสารให้ความรู้กับคนไข้ดีขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะมาหาเราเร็วขึ้นหลายๆครั้งคนไข้มีปัญหาเรื่องของประจำเดือนเช่นประจำเดือนผิดปกติปวดประจำเดือนก็มาตรวจรักษาที่นารีเวชนะคะแล้วก็จะเจอโรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตซีสเคยได้ยินไหมคะได้ยินค่ะนะคะเป็นโรคยอดฮิตของผู้หญิงไทยเราเลยทีเดียวพอดีที่จะดังเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่ามีดาราอีกท่านหนึ่งเป็นก็เลยเหมือนกับพอสื่อเล่นปุ๊บคนก็เลยเอ้ามันมีชื่อนี้ด้วยเหรอชื่อน่ากินจังช็อกโกแลตซีสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพอเป็นคนหนึ่งเขาก็จะกลัวว่าตัวเองจะเป็นหรือไม่เขาก็วิ่งมาตรวจใช่ค่ะก็จะเจอได้เยอะพอสมควรนี่เยอะสุดเลยไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วเป็นโรคที่เจอเยอะมากในผู้หญิงไทยเราประมาณสัก 40-50% ของผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ทีเดียวโอ้โหนี่แสดงว่าเดินมา10คนเนี้ยก็จะเป็นสัก5คนเลยนะคะอาจารย์ประมาณนั้นค่ะเดินมา2คนเป็นคนหนึ่งดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องผ่าตัดหมดนะคะแต่ว่านี่คืออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆโดยประมาณก็คือถึงจะบอกว่ามันเป็นใกล้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆในเรื่องราวของผู้หญิงในเรื่องราวของโรคอันนี้ที่จะบอกก็คืออย่างแรกคือบอกให้ระวังและ2คือบอกไม่ให้ตกใจใช่ค่ะเพราะว่าจะรู้สึกว่าบางครั้งจะไปเจอคนที่เป็นอย่างเงี้ยจุ๊กก็บอกว่าเฮ้ยไม่แปลกหรอกไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวคือบางทีเขาจะรู้สึกแบบนอยว่าเอ้ยเขาเป็นเนื้องอกบอกไม่เป็นไรเขาก็ใครเขาก็เป็นกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็น คนนู้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นคนนี้ผ่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบเหมือนกับให้กำลังใจกันด้วยว่าเขาเป็นกันเยอะถูกไหมคะอาจารย์เป็นเยอะค่ะเป็นเยอะโดยเฉพาะในบางกลุ่มเช่นกลุ่มคนไข้ที่อยากมีลูกเงี้ยอย่างกลุ่มนี้จะเจอเยอะมากประมาณที่บอกว่า 40-50% เนี่ยเจอเยอะในกลุ่มเคสที่อาจจะมีภาวะเรื่องของมีลูกยากร่วมด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีภาวะมีลูกยากนะคะมันจะมีประเด็นเรื่องของซีสพวกนี้ทำให้เกิดลักษณะการมีบุตรที่ยากขึ้นก็เลยได้ตรวจเจอกันคือถ้าเป็นคนปกติที่ไม่ได้อยากมีบุตรเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้มากใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่าอายุน้อยกว่านั้นก็โอกาสการเป็นซีสหรือช็อกโกแลตซีสพวกนี้ก็จะน้อยลงหรือว่าอายุเยอะกว่านั้นก็อาจจะเป็นคือถ้าเกิดมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเนี่ยโอกาสการเป็นซีสเนี่ยจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะโรคอะไรบ้างที่ต้องใช้บริการถึงเรื่องของการผ่าตัดเลยคะอาจารย์คะทางนรีเวชเนี่ยส่วนใหญ่ผ่าตัดผ่านกล้องใช่ไหมคะใช่ค่ะที่จะทำให้เราต้องไปผ่าตัดเนี่ยโรคอะไรบ้างคะค่ะจริงๆจะต้องขออนุญาตเล่าย้อนไปนิดนึงก่อนได้ไหมคะเพราะว่าจะต้องเล่าย้อนก่อนว่าการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงได้ค่ะอาจารย์นะคะของจุฬาลงกรณ์เนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513 ตอนนั้นเนี่ยศาสตราจารย์นายแพทย์อเนกอารีพักษ์แล้วก็ศาสตราจารย์กิตติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตริมประพยอมเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกในการที่นำกล้องมาส่องในช่องท้องของคนไข้แต่เป็นการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อการวินิจฉัยนะคะมันเริ่มต้นจากการวินิจฉัยเฉยๆเช่นในกรณีที่คนไข้มีอาการปวดท้องประจำเดือนแล้วเขาอยากจะรู้ว่าข้างในเป็นยังไงตอนสมัยก่อนเนี่ยอัลตราซาวด์ก็ยังไม่ได้มีใช่ไหมคะก็เลยใช้สองกล้องเนี่ยเป็นตัวช่วยนะคะแล้วก็มีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มมีการนำเทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยไปรักษานะคะเคสแรกๆที่ทำก็คือการทำหมันหญิงอาจารย์ค่ะขออนุญาตขั้นนี้หนึ่งค่ะ2513เลยเหรอคะ2513เลยใช่ไหมคะโหนานมากแต่จริงๆแล้วประชาชนรับรู้เรื่องการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยหรือว่าการใช้กล้องในการผ่าตัดนี่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะประชาชนที่ได้ทราบว่าอ๋อมันมีการผ่าตัดแบบนี้แต่จริงๆคือทางจุฬาเนี่ยมีมาตั้งแต่2513ใช่ค่ะกี่ปีละคะ50ไหมคะอาจารย์ประมาณเดี๋ยวนะปีนี้2559ค่ะอาจารย์ก็ถ้า61ก็คือ6ถ้าปี63นี่ก็จะเป็น60ปีไหมคะใช่ใช่50ปีงั้นแสดงว่าเกือบ50ปีใช่ค่ะ40กว่าปีนานมากค่ะแสดงว่ามันมีมานานแต่เราไม่ทราบกันนะคะตอนแรกคือจะมีในลักษณะของการตรวจวินิจฉัยก่อนมันเป็นเหมือนกับการพัฒนาของเทคนิคการผ่าตัดแล้วก็เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆด้วยนะคะเริ่มต้นจากการวินิจฉัยนะคะแล้วก็วิธีการทำผ่าตัดผ่านกล้องตอนนั้นก็คือส่องกล้องเข้าไปในช่องท้องคนไข้แต่ว่าเทคนิคการแปลผลภาพเช่นมอนิเตอร์หรือจอทีวีเนี่ยมันก็ยังไม่มาและคุณหมอที่ทำเนี่ยจะเป็นคนที่ดูคือดูจากกล้องอะค่ะคือก้มลงไปดูจากกล้องแบบเหมือนยังเหมือนกล้องโทรทัศน์อย่างนี้ป่ะคะอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นกล้องมันยาวๆแล้วก็แทงไปที่สะดือค่ะแล้วก็ต้องเอาตาเข้าไปส่องเหมือนกล้องส่องทางไกลประมาณนั้นใช่ค่ะแต่ว่าคือคนทำคนเดียวท่านเองที่จะเห็นผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าไม่มีใครเห็นเลยนั่นคือการผ่าตัดอันแรกๆที่ทำกันว้าวแต่ก็คือมีการใช้กล้องแล้วก็คือหลังจากนั้นสักกี่ปีนะคะอาจารย์คะจาก2513ใช่ไหมคะแล้วก็มี2520มาค่ะตอนนั้นเนี่ยศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตริมประพยอมเนี่ยค่ะท่านก็ไปเอาเครื่องมือเครื่องไม้จากอเมริกาค่ะจากมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจอห์นฮอปกินส์นะคะสหรัฐอเมริกาแล้วก็นำเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อการทำหมันหญิงนะคะมาทำครั้งแรกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตอนปี 2520 นะคะเพราะจริงๆแล้วการทำหมันหญิงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เขาจะชอบเปรียบเทียบว่าหมันผู้ชายทำง่ายแต่ผู้ชายไม่ค่อยยอมทำแต่ผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าแต่ก่อนนี่คือต้องมีการผ่าท้องแบบจริงจังใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะสมัยก่อนเนี่ยคือตอนที่ยังไม่มีผ่าตัดผ่านกล้องคือต้องทำได้2อย่างคือทำหลังคลอดเลยมันก็จะแผลเล็กหน่อยเพราะมดลูกมันจะโตค่ะแล้วก็เจาะรูที่สะดือแล้วก็ทำกันค่ะแต่คือเปิดหน้าท้องนะคะเปิดหน้าท้องแบบคลอดใช่ไหมคะอาจารย์คือไม่ใหญ่ขนาดนั้นประมาณสักนิ้วหนึ่งหรือว่า2 นิ้วประมาณนั้นแต่ก็คือต้องมีการเปิดหน้าท้องผ่าตัดเป็นแบบจริงจังใช่วางยาสลบใช่ค่ะผ่าตัดใหญ่เลยไหมคะอาจารย์ถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่เหมือนกันไม่ใหญ่สมัยก่อนแต่แผลใหญ่กว่าสองกล้องแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้ายิ่งเราไปทำตอนช่วงหลังคลอดนี่ยิ่งทำยากเลยแผลก็จะใหญ่ขึ้นประมาณสัก3-4 เซนประมาณนั้นเลยนะคะแต่พอตอนหลังเนี่ยมีการใช้กล้องมาเนี่ยเราสามารถทำในช่วง คนไข้หลังคลอดได้เช่นรอคลอดลูกไปสักปี2ปีดูลูกแข็งแรงดีแล้วค่อยมาทำหมันกันก็ยังได้นะคะหลายๆคนจะมีความกังวลว่าถ้าลูกคลอดปุ๊บแล้วทำหมันเลยเดี๋ยวลูกฉันจะแข็งแรงไหมเดี๋ยวจะต้องไปแก้หมันที่หลังไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะทำให้คนไข้มีทางเลือกมากขึ้นนะคะแล้วส่องกล้องทำหมันเนี่ยเปิดแผลเดียวที่สะดือค่ะขนาดประมาณสักเซนหนึ่งอันนั้นเราเริ่มทำตั้งแต่ปี 2520 ค่ะก็หลายปีมากแต่ก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยผู้หญิงอย่างมากใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะช่วยคุณผู้หญิงอย่างมากๆเลยที่ไม่ต้องทุกข์ทรมานจากแผลเรื่องของการพักฟื้นก็จะต้องน้อยลงด้วยใช่ค่ะก็คือทำเสร็จปุ๊บจริงๆผมก็กลับบ้านได้เลยแต่อันแรกนี่คือต้องนอนโรงพยาบาลต้องนอนโรงพยาบาลถูกไหมคะใช่ค่ะ2-3แล้วแต่ความเจ็บปวดถ้าเกิดบางคนอึดหน่อยก็จะสักคืนหนึ่งหลังผ่าถ้าเกิดบางคนอาจจะความเจ็บปวดเยอะกว่าชาวบ้านก็จะสัก2-3 คืนหลังผ่านั่นก็คือเหมือนเป็นได้ถูกนำเรื่องของกล้องเอามาใช้ในเรื่องของการผ่าตัดครั้งแรกในทางนริเวศก็คือเรื่องของการทำหมันหญิงใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นล่ะค่ะจากนั้นต้องมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็จริงๆมันก็มีการพัฒนาเทรนนิ่งกันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ปี 2524 เนี่ยมันมีการร่วมมือกันของหลายสถาบันนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขทางจุฬาลงกรณรามาธิบดีศิริราชแล้วก็ทางจอห์นฮอปกินส์นะคะตอนนั้นก็มีการฝึกเทรนนิ่งแพทย์ที่เป็นสูติแพทย์นะคะเพื่อจะไปทำหมันหญิงให้กับทุกคนในประเทศนะคะแล้วก็มีการให้เครื่องไม้เครื่องมือไปกับโรงพยาบาลต่างจังหวัดทั้งหมด70ตอนเดือนประมาณ70เครื่องเนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มมีการพัฒนาการทำหมันหญิงในต่างจังหวัดด้วยนะคะอ๋ออย่างนี้แสดงว่าตั้งแต่ตอนนั้นนี่เราก็คือสามารถส่องกล้องทำการทำหมันได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าประชาชนจะไม่ได้ทราบว่านั่นคือการส่องกล้องการผ่าตัดส่องกล้องอย่างหนึ่งถูกไหมคะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าจำนวนแพทย์ที่ทำผ่าตัดเนี่ยที่ทำผ่าตัดต่อผ่านกล้องได้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามีการพัฒนาทั้งในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือคือจอมอนิเตอร์นะคะหมายความว่าไม่ใช่คุณหมอคนที่ทำคนเดียวที่เห็นแต่ผู้ช่วยก็เห็นพยาบาลก็เห็นหมอดมยาก็เห็นอะไรเงี้ยนะคะทำให้การผ่าตัดเนี่ยมันง่ายขึ้นมาจอมอนิเตอร์นั่นก็คือภาพทุกอย่างที่อยู่ในช่องท้องอยู่ในกล้องนี้เนี่ยจะถูกเอามาขึ้นจอใหญ่ๆทุกคนก็เงยหน้ามาเห็นหมดเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะมองจ้องแต่จอมอนิเตอร์แล้วก็นี่เนี่ยแต่ตามภาพนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะนะคะอย่างที่เห็นว่าคุณหมอที่ทำเนี่ยแทบจะจริงๆก็คือเขามองจอมากกว่ามองคนไข้แล้วก็ผู้ช่วยก็ยังเห็นหมอดมยาก็เห็นนะคะนอกจากเรื่องการพัฒนาจอมอนิเตอร์แล้วเนี่ยก็ยังมีการพัฒนาเครื่องมือในการทำผ่าตัดเช่นเครื่องจับชิ้นเนื้อเครื่องตัดเครื่องจี้ไฟฟ้าต่างๆนานาทำให้มีการพัฒนาการผ่าตัดได้มากขึ้นจากเดิมแค่ทำหมันธรรมดาก็จะเปลี่ยนเป็นผ่าตัดลอสซิสผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ตัดรังไข่เลยก็ได้นะคะตัดเนื้องอกมดลูกจนกระทั่งถึงตัดมดลูกด้วยการส่องกล้องก็ได้เหรอคะก็ได้ค่ะในปัจจุบันทำได้จริงๆทำได้เยอะกว่านั้นอีกค่ะเหรอคะอาจารย์โอ้อันนี้หลายคนอาจจะงงว่าทำไมจึ้มถามละเอียดนี่คือแบบว่าเดี๋ยวคุยกันรายละเอียดทีว่าวิธีการขั้นตอนในเรื่องของการส่องกล้องแล้วเขาผ่าตัดเนี่ยเขามีกระบวนการยังไงแค่กล้องเล็กๆแล้วมันเข้าไปผ่าตัดมันมีวิธีการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งแต่ว่ามาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาของเรื่องของการเทคโนโลยีต่างๆในทางเอามาถูกนำมาใช้เพราะว่าถ้าพูดถึงส่องกล้องก็จะมีวิธีการผ่าตัดส่องกล้องอื่นๆต่างๆมากมายแต่ว่าของเราเนี่ยจะเน้นที่เรื่องของนรีเวชวิทยาถูกไหมคะอาจารย์คะก็คือทางนรีเวชวิทยาผ่าตัดก็จะมีอุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์ภายในของผู้หญิงที่จะผ่ามีอะไรบ้างคะอาจารย์มดลูกรังไข่ท่อนำไข่ปากมดลูกช่องคลอดอันนี้คือส่วนอวัยวะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของทางนรีเวชที่จะนำมาใช้เรื่องของการผ่าตัดเหล่านี้ใช่ไหมคะในปัจจุบันยังต้องพูดถึงเรื่องการเลาะต่อมน้ำเหลืองด้วยเพราะว่าเราสามารถทำได้ในเคสที่เป็นมะเร็งด้วยนะคะก็คือสามารถใช้กล้องเนี่ยก็ได้แล้วเหรออาจารย์โอ้อันนี้มันละเอียดมากเลยนะคะอาจารย์ใช่ค่ะเป็นการผ่าตัดที่ยากขึ้นมากแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝีมือในการทำผ่าตัดรวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีขึ้นมากกว่าทั่วไปด้วยค่ะนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีนะคะพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดผ่านกล้องในปัจจุบันนี้มันดีขึ้นกว่าก่อนยังไงบ้างคะอาจารย์คะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนก็คือเครื่องไม้เครื่องมืออย่างที่บอกแล้วนะคะใช้ง่ายขึ้นนะคะข้อดีทำให้เวลาในการผ่าตัดน้อยลงใช่ไหมคะจริงๆแล้วข้อดีต้องบอกว่าข้อดีของการ แต่ในปัจจุบันคือถ้านึกภาพออกสมัยก่อนในเวลาเราดูทีวีเราดูจอตู้เหมือนกันค่ะสองกล้องเนี่ยแต่ก่อนไม่ใช่จอแบนอย่างที่เห็นในภาพเป็นจอตู้แล้วก็ภาพมันไม่ใช่ไฮเดฟตอนนี้มันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราใช้เป็นไฮเดฟิเนชันของ medical grade นะคะภาพก็จะคมชัดเนี่ยการผ่าเนี่ยทำให้ผู้ผ่าตัดคือเซอร์เจียนหรือแพทย์ผู้ผ่าตัดเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นปลอดภัยกับตัวคนไข้มากขึ้นทำได้เร็วขึ้นคือละเอียดเห็นชัดทุกรูขุมขนประมาณนั้นทุกอนูเซลอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะจริงๆแล้วมีคนชอบบอกว่าการส่องกล้องเนี่ยมันทำแล้วทำไม่ครบแต่จริงๆแล้วส่องกล้องเนี่ยมันให้รายละเอียดที่เยอะกว่าเช่นในจุดบางจุดซึ่งมือสมมติว่าเปิดหน้าท้องเนี่ยมือเราลงไปตาเราลงไปไม่ถึงเพราะว่าช่องท้องผู้หญิงบางคนมันลึกมากมีความซับซ้อนใช่ไหมคะอาจารย์มันลึกมากอะค่ะยิ่งถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่อ้วนอย่างเงี้ยค่ะการที่จะไปเลาะซีดข้างในหรือว่าจะไปจี้พังผืดข้างล่างที่อยู่หลังมดลูกอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะยากแต่พอเราเปลี่ยนมาใช้การส่องกล้องผ่าตัดผ่านกล้องปุ๊บเนี่ยกล้องมันสามารถจะชอนชัยเข้าไปได้ใกล้กับตรงแหล่งที่เราจะจี้เพราะกล้องเขาเล็กถูกไหมคะกล้องเล็กค่ะกล้องปัจจุบันเนี่ยกล้องที่เราใช้มีขนาดประมาณ5 มิลลิเมตรกับ10 มิลลิเมตรคือครึ่งเซนกับเซนหนึ่งอะค่ะนะคะแล้วกล้องเนี่ยสามารถจะเข้าไปชิดกับตัวตำแหน่งที่มันเป็นรอยโรคได้เราขยายภาพชัดเจนเลยค่ะแล้วก็เราก็สามารถจี้หรือทำลายพวกเนื้อเยื่อที่เราต้องการทำลายมันได้ดีกว่าด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำได้ยากกว่าการเปิดหน้าท้องมากต้องอาศัยการฝึกฝนด้วยค่ะแล้วก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะคะเพราะว่าถ้าทำไม่ดีเนี่ยคนไข้ก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะคะซึ่งเราเป็นห่วงมากสำหรับเรื่องภาวะแทรกซ้อนใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดจึงแอบรู้สึกว่าการผ่าตัดแบบสมัยเก่าเนี่ยมันแดดดูจะมีภาวะแทรกซ้อนที่มากกว่าเพราะว่าเปิดหน้าท้องใช่ค่ะมันแบบมันจะมีภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าอย่างเช่นแบบแผลก็ใหญ่กว่าเสียเลือดมากกว่าต้องอยู่พักฟื้นนานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องการติดเชื้อหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมคะอาจารย์คะคือไม่เชิงค่ะมันเป็นเรื่องของแต่ละคนไม่เหมือนกันร้อยโรคแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบางคนเปิดหน้าท้องอาจจะดีกว่าบางคนส่องกล้องอาจจะดีกว่านั่นแสดงว่าปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นทางเลือก2ทางอยู่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะคือเราไม่ใช่ว่าทุกเคสเนี่ยเราจะไปส่องกล้องทั้งหมดค่ะเราก็จะเลือกว่าเคสไหนที่ทำ2กล้องหรือว่าผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยเหมาะกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือคนไข้จะต้องได้รับประโยชน์ก็คือฟื้นตัวเร็วนะคะกลับไปทำงานได้เร็วแล้วก็เจ็บน้อยกว่าและที่สำคัญคือต้องไม่มีภาวะแทรกซ้อนต้องพยายามไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อนนะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดว่ามดลูกใหญ่โตมากเลยขนาดประมาณสักเหมือนท้องได้7 เดือนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตัวมดลูกขึ้นมาถึงประมาณกระเพาะอาหารเราเนี้ยเราคงไม่คิดจะทำ2กล้องผ่าตัดผ่านกล้องถูกไหมคะเพราะว่ามันจะยิ่งยากแล้วก็สเปซในการทำก็น้อยเพราะว่าตัวเนื้องอกมดลูกหรือมดลูกเนี่ยมันจะบังฟิวกันผ่าตัดค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแต่ถ้ามดลูกขนาดกำลังดีประมาณสักเหมือนกับคนท้องได้สัก3 เดือนค่ะแล้วก็ไม่มีพังผืดติดมากเงี้ยเราตัดมดลูกจากการผ่าตัดผ่านกล้องเนี้ยก็จะทำได้ง่ายกว่าแล้วก็ปลอดภัยกับคนไข้นี่คือหมายถึงว่าผัดนี่คือตัดมดลูกเลยเหรอคะอาจารย์หรือว่าอันนี้พูดถึงกรณีตัดมดลูกอันนี้พยายามจะอธิบายว่าแต่ละคนมันมีความยากง่ายต่างกันเราต้องเลือกสิ่งที่จะทำให้เหมาะกับคนไข้ที่มาให้เรารับมารักษากับเราที่จึงถามคุณหมอว่าแบบโหผ่าตัดมดลูกตัดมดลูกออกนี่ก็คือยังสามารถผ่านกล้องได้เหรออันนี้ก็เพราะว่าเนื่องจากว่ากระบวนการในการผ่านกล้องก็คือคุณหมอนี่คุณหมอได้บอกไปคือเป็นการเอาเหมือนกับรูเล็กๆเข้าจิ้มลงไปถูกไหมคะจะเนี่ยมาพอดีเลยจิ้มรูเล็กๆลงไปในหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ภาพนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะต้องจิ้มจากตรงหน้าท้องอันนี้เป็นการผ่าตัดผ่านกล้องเหมือนกันแต่ผ่านเข้าไปในโพรงมดลูกเป็นอีกเทคนิคหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใช่ไหมคะงั้นขอดูภาพที่จิ้มจากทางหน้าท้องใช่ไหมคะเหมือนจะเป็นภาพอันนี้เปล่าคะอาจารย์คะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นวิวัฒนาการต่อไปที่จะเหลือเหมือนภาพแรกๆค่ะที่เห็นที่มันจะมีเป็น3เข็มที่ทิ่มลงไปเป็นภาพการ์ตูนเหมือนกันเห็นขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตย้อนนิดนึงนะคะให้คุณหมออธิบายนิดนึงนะคะซึ่งมันก็คือเป็นเทคนิคก็คือเป็นกล้องตัวหนึ่งถูกไหมคะอาจารย์แล้วก็อีก2อันอันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเนี่ยค่ะถูกต้องจะมีกล้องเนี่ยจะใส่ไปในสะดือค่ะนะคะแล้วก็จะมีที่ใส่สำหรับเครื่องมือผ่าตัดโดยประมาณ 2-3 จุดค่ะจุดละประมาณครึ่งเซนถึง1 เซนโดยประมาณค่ะก็คือแล้วแต่ความถนัดของอันนั้นมือซ้ายของคุณหมอคือกล้องถูกไหมคะใช่ค่ะมือขวาคือเครื่องมือในเรื่องของการผ่าตัดนั้นแต่ถ้าเกิดจะตัดมดลูกเนี่ยคงต้องมีรูช่วยประมาณ3 รูบวกกับรูกว้างอีก1รูเป็น4รูแต่ว่าแต่ละรูเนี่ยความยาวประมาณครึ่งเซนก็นะคะก็จะดูเล็กๆนิดนึงนะคะซึ่งอันนี้ก็คือการผ่าตัดก็คือใช้วิธีแบบนี้แหละก็คือมีกล้องอันนึงแล้วก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออีกสักแล้วแต่เราก็จะมีเพิ่มเท่าไหร่ง่ายๆอย่างน้อยๆก็2ไหมคะหรือว่าสามารถ1ได้เลย1ได้เช่นกรณีทำหมัน1ก็ได้1เลยเหรอคะอาจารย์หรือว่าถ้าเกิดเทคนิคซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปค่ะมันเป็นการพัฒนาขึ้นไปอีกจะเหลือแค่รูเดียวตัดมดลูกก็ได้ตัดมดลูกก็ได้ด้วยอันนี้เห็นในภาพอันนี้เป็นแบบสองกล้องผ่าตัดพันกล้องแบบทั่วไปที่เราจะรับทราบกันใช่ไหมคะที่คนแต่คนไข้ก็จะรู้สึกสงสัยนิดนึงว่าตัดมดลูกแล้วเนี่ยแล้วมดลูกมันออกมาได้ไงใช่ค่ะนี่แหละกำลังจะมาย้อนบอกว่ารูนิดเดียวแล้วเนื้องอกบางทีคุณหมอบอกเนื้องอกคูณ10เซนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคุณหมอคะมีรู1เซนไม่เกิน2เซนที่คุณหมอบอกมันจะออกมาได้ยังไงครับคืออย่างถ้าเกิดเป็นตัดมดลูกเลยเนี่ยเราเวลาที่เราตัดมดลูกแล้วเนี่ยเราต้องตัดมดลูกออกจากช่องคลอดด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีรูตรงช่องคลอดเทคนิคของเราก็คือเราจะค่อยๆเอามดลูกเนี่ยออกจากช่องทางคลอดนะคะแน่นอนอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปทำให้มดลูกมันเล็กลงและระหว่างการจะเอาออกเป็นไปได้นะคะแต่หลักๆคือการดึงมดลูกลงแล้วก็ผ่านทางช่องคลอดผู้หญิงและหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยใช้วิธีการเย็บผ่านกล้องนะคะเย็บผ่าตัดผ่านกล้องก็คือเย็บจากกล้องแล้วก็มองมอนิเตอร์แล้วก็เย็บปิดช่องคลอดเหมือนกับการเปิดหน้าท้องทุกสิ่งอย่างเพียงแต่ว่ารูแผลเนี่ยเล็กเท่านั้นเองเท่าเซน2ไม่เกิน2เซนตามที่อาจารย์บอกนี่นะคะนี่ก็คือมองจากด้านนอกก็จะมีอันนี้ก็จะมี2หรือ3ถูกไหมคะอาจารย์มีกล้องอันนึงเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสัก2อันใช่ค่ะโดยประมาณก็คือโตประมาณ4อะค่ะอันนี้จะประมาณ4มีกล้อง1ตัวแล้วก็มีเครื่องมือช่วยอีกประมาณ3นะคะกล้องก็จะมีผู้ช่วยถือกล้องแล้วก็ผู้ช่วยทำผ่าตัดเราก็จะทำผ่าตัดอยู่อีก2มืองั้นแสดงว่าคุณหมอที่ผ่าตัดก็มีคนเดียวตอนแรกก็ถามว่านี่คุณหมอต้องมี2คนไหมคะคนเรา2มือมีผู้ช่วยค่ะต้องมีหมออีกคนหนึ่งทำคนเดียวได้เฉพาะในกรณีพวกทำหมันอะไรเงี้ยผู้ช่วยนี่หมายถึงคุณหมอที่เป็นผู้ช่วยก็ต้องเป็นคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันถูกต้องค่ะไม่งั้นจะไปไม่รู้จับเรื่องไปจับกล้องก็ไม่รู้ถูกค่ะเพราะว่าเขาจะต้องเป็นตาแทนเราคือไม่ใช่ว่าเซอร์เจียนทำปรากฏว่าคุณหมอที่ถือกล้องไปดูอีกทางหนึ่งก็ไม่ได้ก็ต้องโคกันทำงานด้วยกันได้อย่างดีต้องรู้ใจพอสมควรว่าคุณหมอเซอร์เจียนเนี่ยเขากำลังจะไปทำตรงไหนจังหวะไหนที่กล้องจะต้องเข้าใกล้กล้องจะต้องถอยออกมาต่างๆนานาคือต้องเทรนทั้งหมดเลยอะค่ะต้องเทรนแล้วก็มีประสบการณ์ร่วมกันด้วยถึงจะได้สามารถทำงานได้ร่วมกันใช่ค่ะได้เป็นทีมด้วยนะคะแต่ว่าก็อันนี้หลายๆคนคงจะตื่นเต้นกับภาพที่เห็นอยู่เหมือนกันเห็นชัดเจนว่ามีเป็นไอ้นี่เสียดว่าให้รู้ว่ารู้นิดเดียวประมาณประมาณครึ่งเซนอย่างมากก็ไม่เกินเซนหนึ่งโดยประมาณนี้ประมาณไม่เกินเซนหนึ่งใช่ไหมจุ๊บอาจจะพูดผิดจุ๊บบอกว่า2เซนอันนี้เซนเดียวค่ะเซนเดียวแล้วก็จะแล้วแต่ว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือกี่อันใช่ค่ะหรือว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือบางตัวที่อาจจะขนาดใหญ่กว่าเซนหนึ่งแต่เต็มที่ประมาณเซนครึ่งเช่นบางคนทำผ่าตัดเนื้องอกแบบไม่ตัดมดลูกคือเลาะแค่เนื้องอกมดลูกอย่างเดียวก็ไม่มีทางที่จะให้เนื้องอกออกมาได้ก็ต้องใช้เครื่องมือเพื่อเข้าไปปั่นเนื้องอกออกมาตรงเครื่องมือตัวนั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องมือพิเศษอีกตัวหนึ่งซึ่งมีขนาดตั้งแต่เส้นหนึ่ง 1.2 เซน 1.5 เซนติเมตรแล้วแต่ขนาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องขยายแผลสักรูหนึ่งให้ใหญ่พอที่จะใส่เครื่องมือตัวนั้นได้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับเครื่องมือทั้งหมดนะคะว่าเราจะใช้อะไรใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาไปเยอะอันนี้เป็นแค่เบเบที่น่าจะเป็นอันที่คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยอันน่ะที่คนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัด2กล้องเนี่ยได้รู้ว่ามันคือเนี่ยมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ได้ชมภาพหลายๆอันที่เราแอบดูแล้วจะมีจริงแล้วมันปัจจุบันนี้มีพัฒนาไปอีกหลายๆตัวเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะถึงที่มีออเดิร์ฟเซิร์ฟไปแล้วหลายรูปนะคะอาจจะไม่รู้อาจจะแบบพอจะเดาได้ว่าจะต้องมีการพัฒนาอะไรไปถึงไหนบ้างเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันมาดูกันว่าการผ่าตัด2กล้องทางนรีเวชวิทยาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีก้าวไปถึงขั้นไหนแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนนะคะเชิญเช่าบูชาพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระรูปครึ่งองค์ทำด้วยโลหะทองเหลืองรมควันขนาดความสูง13นิ้วและ9นิ้วรายได้สมทบทุนกัลยาณิวัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ ขอเชิญสั่งจองพระรูปหล่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารฐานไทยและไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศขอต้อนรับค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกับหมอนะคะโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2 ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของความก้าวหน้าค่ะในเรื่องราวของเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆนะคะเรียกว่าเป็นการผ่าตัด2กล้องทางนรีเวชวิทยานะคะซึ่งในช่วงเบรกที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เหมือนกับได้ทราบว่าการพัฒนาในประเทศไทยของเราทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยเป็นมาตั้งแต่ปี 2513 ซึ่งก็แบบโอ้โหเกือบ50 ปีแล้วนะคะที่ประเทศไทยของเรามีเรื่องราวของการผ่าตัด2กล้องเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในเรื่องของความเชี่ยวชาญแล้วก็จริงๆคือประเทศเราในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ความสามารถของแพทย์เนี่ยเป็นที่เรื่องลือถูกไหมคะอาจารย์ไม่น้อยหน้าใครในโรคใบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นนะคะเนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆคือต่างชาติหลายประเทศเนี่ยบินมารักษาบินมาผ่าตัดบินมาอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเนื่องด้วยว่าคุณภาพของอาจารย์ด้วยและเรื่องของค่ารักษาของเราด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจดูดิเขามีทัวร์แบบทัวร์สุขภาพทัวร์รักษาทัวร์อะไรเต็มไปหมดเลยนะคะอาจารย์ใช่ก็ตอนหลังเนี่ยตั้งแต่เราเปิด AAC ก็จะมีคนไข้ต่างชาติมาอย่างโรงพยาบาลจุฬานี่จะรับพวก AAC เยอะเขมรเวียดนามทุกคนอะไรเงี้ยพวกนี้ค่ะก็จะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมาที่เราเพราะว่าจุฬาลงกรณ์เป็นจริงๆเป็นโรงเรียนแพทย์แล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากซึ่งอาจจะคนไข้กลุ่มนี้อาจจะไม่สามารถไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งราคาเนี่ยจะต่างกับเรามากมากเลยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งปัจจัยใช่ไหมคะในเรื่องของการผ่าตัดผ่านกล้องกับแบบธรรมดาถูกไหมคะอาจารย์ก็คือเรื่องของค่ารักษาด้วยค่ะคือจริงๆมันมีทั้งข้อดีข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบนะคะของการผ่าตัดผ่านกล้องเมื่อเทียบกับผ่าตัดเปิดหน้าท้องแบบธรรมดาผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยข้อดีมีหลายอย่างเช่นแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวเร็วนะคะข้อเสียเปรียบหรือข้อด้อยเนี่ยก็มีก็คืออย่างที่น้องบอกก็คือราคาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยราคาจะแพงกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเนื่องจากว่าเครื่องไม้เครื่องมืออย่างที่เห็นไปในช่วงแรกว่ามีสารพัดเครื่องไม้เครื่องมือนะคะจอไฮเดฟใช่จอไฮเดฟหรือว่าเครื่องมือเป็นกล้องเครื่องมือบางตัวเนี่ยใช้แล้วทิ้งเลยอ๋อเหรอคะอาจารย์ค่ะเราก็ถ้าเกิดเครื่องมือตัวไหนที่สามารถกลับมาใช้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถจะไปสเตอร์ไลน์มันกลับมาได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าบางตัวที่ใช้แล้วทิ้งเลยเนี่ยมันจำเป็นต้องทิ้งเพราะเนี่ยค่าผ่าตัดเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นจากเครื่องมือพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็อย่างอื่นที่เป็นข้อด้อยก็อาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอะผลข้างเคียงจากการผ่าตัดซึ่งถ้าคุณหมอที่ทำเนี่ยไม่ได้รับการเทรนหรือว่าประสบการณ์ไม่เยอะพอเนี่ยพวกนี้ก็จะมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงได้เยอะกว่าจริงๆแล้วอาจจะเยอะกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเครื่องมือส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดเครื่องอะไรมันจะเป็นไฟฟ้าอย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่ระวังตรงนั้นเนี่ยมันจะไปสปาร์กอยู่ในท้องคนไข้อาจจะไปโดนอวัยวะข้างเคียงใช่ค่ะลำไส้ก็ได้นะคะท่อไตก็ได้กระเพาะปัสสาวะก็ได้ก็คืออวัยวะที่อยู่ใกล้ๆกับมดลูกรังไข่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะแต่ว่าถ้าเกิดได้รับการเทรนมาดีแล้วก็มีประสบการณ์เนี่ยคุณหมอคิดว่าโอกาสการเกิดความเสี่ยงพวกนั้นก็จะน้อยลงตามลำดับค่ะแล้วจริงๆผลข้างเคียงในการรักษาก็พวกน้อยๆรูเปิดน้อยๆมันน่าจะฟังดูแล้วมันน่าจะดีกว่าสักหนึ่งยิ่งถ้าหนึ่งรูอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้ว่าปัจจุบันนี้มีถึงขั้นหนึ่งรูแล้วเนี่ยเราฟังดูแล้วยิ่งแบบโอ้โหก็คือวิวัฒนาการมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆจากแรกๆเนี่ยรูเดียว2 กล้องเพื่อจะทำหมันหญิงใช่ไหมคะก็มาเป็นหลายรูเพื่อจะทำผ่าตัดให้เยอะขึ้นตอนหลังเนี่ยมันก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือซึ่งสมัยก่อนเล็กใหญ่ๆแล้วก็จะมาเล็กลงค่ะอาจารย์ก็มามีการทำซิงเกิลพอร์ตก็คือการเปิดแผลเดียวเนี่ยมีภาพใช่ไหมคะอาจารย์มีภาพค่ะมีภาพที่เป็นแผลเดียวที่สะดือใช่แต่ว่าคงไม่ใช่ครึ่งเซนจริงๆแล้วประมาณสัก 2-3 เซนก็คือในรูสะดือเราถูกไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะ โดยประมาณเราจะเปิดกว้างประมาณ 2-3 เซนแล้วก็มันก็เหมือนไม่มีแผลไหมคะเพราะสะดือเรามันเป็นพอเราเย็บกลับมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแผลนิดนึงตรงสะดือแต่ว่ามันจะไม่ชัดนะคะถ้าเป็นนางแบบเนี่ยก็อาจจะชอบก็ได้เพราะว่ามันจะไม่มีสกาที่หน้าท้องคนไข้นะคะก็คือแต่ว่าข้อเสียของการผ่าตัดแบบนี้คืออันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือมันจะมีเครื่องมือพิเศษนะคะมันยิ่งแพงเข้าไปใหญ่เลยอ๋อยิ่งแพงเข้าไปใหญ่ค่ะแล้วก็เรื่องของกล้องก็ต้องใช้กล้องที่มีขนาดความยาวมากกว่าเดิมแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลกล้องได้คำว่าปกติกล้องเนี่ยเราใช้กล้องตรงๆแต่กล้องพวกที่ทำผ่าตัดติงเกิลคอร์ดเพราะว่ารูเขาเป็นรูเดียวกันทุกอย่างมันอยู่ในรูเดียวกันหมดเนี่ยกล้องต้องปลายกล้องมันจะหักได้อะค่ะคอนโทรลให้หักเป็น90องศาก็คือสามารถซอกซอนมูฟเมนต์ได้ทุกอย่างใช่ก็คือเหมือนกับว่ากล้องอยู่กับที่อะค่ะแต่ตัวมันคอนโทรลโดยการหักมุมของตัวเลนส์เนี่ยพวกนี้เครื่องมือทุกตัวพวกนี้มันแพงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ว่าก็พอผ่าตัดสำเร็จปุ๊บเนี่ยคนไข้จะแฮปปี้มากเพราะว่ามันแทบจะไม่เห็นรอยไม่มีแผลแล้วก็น่าจะเจ็บน้อยกว่าหลายๆรูก็แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องคือเจ็บรูเดียวไม่ได้เจ็บหลายรูใช่ไหมคะแต่ก็มีข้อจำกัดนะคะเช่นในเคสที่ยากมากก็ไม่ควรเพราะว่ามันทำยากอยู่แล้วก็จะเกิดผลข้างเคียงได้ง่ายขึ้นอันนี้คืออะไรคะอาจารย์ภาพนี้คืออ๋ออันนี้ก็คือเราจะพูดว่าปัจจุบันเนี่ยผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยสามารถทำในเคสที่เป็นมะเร็งได้แล้วนะคะมะเร็งที่เราเลือกทำก็มีพวกมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมะเร็งปากมดลูกส่วนมะเร็งรังไข่เนี่ยเราเลือกทำเฉพาะบางชนิดเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามะเร็งรังไข่ก้อนไม่โตมากเนื่องจากมะเร็งรังไข่เนี่ยถ้าทำผ่าตัดแล้วมันแตกจะเป็นการเปลี่ยนสเตจจิ้งนะคะทำให้คนไข้ลำบากเพราะนี่มะเร็งรังไข่ก็จะมีข้อจำกัดในการใช้พอสมควรงั้นก็เปิดหน้าท้องจะดีกว่าถ้าเป็นมะเร็งรังไข่แต่ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกอย่างนี้ค่ะหรือว่าเป็นมะเร็งเยื่อบุของมดลูกอย่างภาพเมื่อสักครู่เนี่ยตอนนี้ผ่าตัดผ่านกล้องแต่คงไม่ใช่ซิงเกิลพอร์ตนะคะคือเป็นแบบหลายๆพอร์ตนั่นนะคะสามารถทำได้คือตัดตัวมดลูกตัดรังไข่ตัดลีชั่นที่เป็นมะเร็งตัดบางส่วนของช่องคลอดรวมไปถึงเลาะต่อมน้ำเหลืองด้วยทางด้านช่วงเชิงกรานแล้วก็เลาะต่อมน้ำเหลืองตรงเอออต้าทำได้หมดเลยเหรอคะอาจารย์คือทำได้และก็ต้องใช้ทีมงานซึ่งต้องมีทั้งหมอที่ทำผ่าตัดผ่านกล้องต้องมีทั้งคุณหมอที่เป็นด้านมะเร็งนรีเวชช่วยกันด้วยนะคะเพราะจริงๆคือแบบเรื่องของการผ่าตัดมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่ก็แต่ก่อนนี้ก็จะต้องเป็นแผลใหญ่ก็ต้องแบบเอาให้หมดต้องกวาดเพราะมันต้องผ่าตัดทีแล้วมันเอาออกมาเยอะใช่ไหมคะยิ่งถ้าเกิดเป็นผ่าตัดที่ต้องล้อต่อมน้ำเหลืองรอบๆเส้นเลือดใหญ่นะคะแผลมันจะเป็นแผลตรงแล้วขึ้นมาถึงตรงกระดูกถ้าเป็นแผลนอกใช่ไหมคะใช่ค่ะมันอย่างนี้เลยแต่พอเราเป็นผ่าตัดผ่านกล้องปุ๊บเนี่ยก็เป็นรูอาจจะมีเพิ่มขึ้นอีกสักรูหนึ่งเพื่อจะให้มีคนช่วยโกยพวกลำไส้ค่ะ 4-5 รูได้ประมาณรูละครึ่งเซนถึงเซนหนึ่งถ้าเทียบกับที่ต้องแบบผ่าขึ้นมาขนาดนี้ใช่ค่ะแต่เราก็ยังคงต้องเลือกเคสอยู่ดีนะคะคือถ้าเป็นเคสที่มันแอดวานซ์สเตจมากก็ไม่เหมาะแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเพิ่งเริ่มหรือว่าเป็นสเตจต้นๆเนี่ยโอเคมันก็จะดีในการที่จะทำแล้วก็คนไข้ก็จะได้ผลที่ดีด้วยคือรักษาได้ครบแล้วก็ผลข้างเคียงก็จะน้อยค่ะแล้วเจ้ารูเดียวอันนี้ปัจจุบันนี้ก็คือทำกันเยอะแล้วได้รับความนิยมไหมคะอาจารย์รูเดียวนี้ทำกันเยอะไหมพูดตามตรงนะคะทำกันยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าราคามันแพงขึ้นอาจจะแพงกว่าหลายๆรูเป็นเท่าไหมคะใช่ค่ะดูเหมือนจะถูกกว่านะเพราะมีรูแพงกว่าเพราะว่าเครื่องมือมันจะยากกว่ายากเครื่องมือต้องเป็นเครื่องมือพิเศษเลยซับซ้อนมากกว่าแล้วต้องเลือกเคสที่มันไม่ติดหรือว่าไม่ใหญ่โตมากเกินไปนะคะเพราะนี่ในหลักๆปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังทำเป็นแบบ2 กล้องแบบหลายรูธรรมดาซึ่งจริงๆแล้วคนไข้ก็แฮปปี้มากนะคะถ้าเทียบกับผ่านเปิดหน้าท้องนี่ก็จริงอย่างเคสที่เป็นซีสเนี่ยบางทีเนี่ยเราส่องวันนี้พรุ่งนี้กลับบ้านได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยซีส5 เซนเปิดหน้าท้องเนี่ยนอนไปอีก 3-4 วันแล้วค่อยกลับบ้านใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเทคนิคการผ่าก็ดีขึ้นเครื่องมือก็ดีขึ้นยาลดอาการปวดก็ดีขึ้นคนไข้ก็เลยฟื้นตัวเร็วมากนะคะประเด็นอันหนึ่งที่เราคุยกันก่อนหน้านี้คือข้อด้อยคือเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยแต่ถ้าเราคิดกันรวมๆนะคะหมายความว่าถึงแม้จะจ่ายค่าเครื่องไม้เครื่องมือที่แพงขึ้นแต่คนไข้กลุ่มนี้จะกลับไปทำงานได้เร็วขึ้นถือว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่กับการเปิดหน้าท้องเพราะเปิดหน้าท้องเนี่ยบางทีต้องให้เขาหยุดงานไป30 วันค่ะแล้วก็จะเสียรายได้จากตรงนั้นไปพอสมควรแต่ถ้า2 กล้องอย่างที่คุณหมอบอกอย่างเต็มที่สัปดาห์นึงก็ทำงานได้แล้วนะคะในเคสที่ไม่ใหญ่โตมากเช่นเคสซีดเคสอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าแรกกับว่าการสูญเสียรายได้ก็ ก็คุ้มคือถ้าต้องคำนวณ overall คือทั้งหมดของค่าใช้จ่ายอาจารย์คะบอกคร่าวๆได้ไหมคะบอกว่าถ้าเอกแตกต่างระหว่าง2กล้องธรรมดากับ2กล้องของเนี่ยประมาณกี่เท่าคะประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทของโรงพยาบาลจุฬานะคะคือถ้าอย่างเป็นเคสที่แค่2กล้องตัดซีดตัดรังไข่หรือว่าเลาะซีดธรรมดาเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องบวกเพิ่มประมาณ 10,000 อันนี้คือรูหมายถึงรูถือว่าที่มันจะเพิ่มขึ้นถ้าเราเอาไปรูเดียวเหรอคะไม่เอาแบบหลายๆรูเปรียบเทียบกับเปิดหน้าท้องเอาเปิดหน้าท้องทีนี้ถ้าหลายๆรูเทียบกับแบบรูเดียวเหรอคะอาจารย์อ๋อใกล้เคียงกันเลยค่ะจริงๆแล้วก็คือใกล้เคียงกันแต่ว่ามันก็ต้องเลือกเคสอย่างที่อาจารย์บอกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้ก็คือหลายๆรูก็จะเคลียร์กว่านะคะส่องให้ดูมีอะไรบ้างจะได้ออกให้หมดใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายถ้าเกิดเราบอกคนไข้ว่าเราจะทำรูเดียวหรือแม้กระทั่งเราจะทำ2กล้องให้แต่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดเข้าไปข้างในช่องท้องแล้วมันยากเกินไปในฐานะที่เราเป็นแพทย์เราก็ต้องถอยนะคะเพราะเราฝืนทำเนี่ยคนไข้จะลำบากก็ต้องบอกว่าถอยแล้วก็บอกว่าผ่าทางหน้าท้องจะดีกว่านะคะเคสนี้คือเราพูดกับคนไข้ทุกคนว่าโอเคแค่นี้เราทำผ่าตัดพันกล้องให้นะแต่ก็คือมันมีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนใจในระหว่างการผ่าตัดได้เหมือนกันเช่นเข้าไปแล้วเนี่ยพังผืดมันเยอะมากจนเกินไปถ้าฝืนทำต่อไปเนี่ยจะเป็นอันตรายกับตัวคนไข้เองหมอก็จะเปลี่ยนใจเปิดหน้าท้องให้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องอธิบายเขาก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่อธิบายคนไข้เลยแล้วคนไข้ตื่นมาเจออ้าวไหนสัญญาว่าจะเป็นรูเล็กใช่ไหมคะทำไมออกมาได้ใหญ่จังใช่ก็ต้องอธิบายเขาก่อนที่เขาจะเข้ามาแอดมิดว่าเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเราแบบขี้เกียจทำเลยเปลี่ยนใจไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่ามันยากเกินไปที่จะทำมันจะเป็นอันตรายกับตัวคนไข้เองแล้วมันก็เหมาะสมกับมากในเคสของคนไข้มากที่สุดใช่ค่ะจะเป็นไปได้หมอก็ไม่ได้อยากทำหลายอย่างหรอกใช่ไหมใช่ค่ะหมอคะแล้วไอ้รูเดียวที่ตรงสะดือเนี่ยผ่าตัดมดลูกออกเลยได้ไหมคะหรือได้เฉพาะอันเล็กๆอ๋อได้ด้วยค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายจะเยอะขึ้นมากกว่าที่บอกเพราะว่าจะเยอะกว่าผ่าตัดหลายรูด้วยซ้ำใช่ค่ะประมาณอาจจะต้องบวกเพิ่มอีกสัก 2-3 หมื่นอย่างน้อยเพราะจะมีเครื่องมือใช่เพราะมันจะมีเครื่องตัดซีลลิ่งหมายถึงว่าตัวที่มันเป็นตัวตัดมันจะทั้งตัวซีลเวสเซลอย่างเงี้ยว่าทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันหยุดเลือดได้ด้วยแล้วก็ตัดไปด้วยเพราะเราไม่มีมือมากพอที่จะอ๋อไม่มีมือก็คือไม่มีไอ้สิ่งนี้มากใช่คือเราทำรูเดียวเนี่ยมันทำยากอยู่แล้วเพราะว่ามุมมันยากง่ายๆเครื่องมือต้องไฮเทคมากพอสมควรแล้วเครื่องมือพวกเนี้ยส่วนใหญ่ใช้ละทิ้งเลยเครื่องหนึ่งตัวหนึ่งประมาณ 28,000 อะไรเงี้ยทิ้งเลยอาจจะต้องทิ้งเลยนะคะอ๋องั้นก็คือซึ่งใช้แบบนี้ก็ผ่าตัดมดลูกได้เหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็จะมีรูปที่เราเห็นเมื่อสักครู่ก็คือเหมือนผ่าตัดผ่านช่องคลอดถูกไหมคะใช้คำว่าช่องคลอดได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยคนก็จะไปมุ่งเน้นว่ามันเป็นผ่านกล้องผ่านหน้าท้องอย่างเดียวก็คือมีรูแผลจริงๆมันมีผ่านหน้าท้องกับผ่านเข้าไปในโพรงมดลูกนะก็ใช้กล้องเหมือนกันในบางคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องประจำเดือนมาเยอะอันนี้ถูกไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะมาเยอะมากเลยหรือว่าประจำเดือนผิดปกติก็แล้วแต่จริงๆมันวิวัฒนาการมาจากการขูดมดลูกเนี่ยจะเป็นการใส่เครื่องมือเข้าไปแต่ว่าแพทย์เนี่ยจะไม่เห็นในโพรงจะฟิลจากการที่เอาเครื่องมือเข้าไปขูดสมัยก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ในความเป็นจริงคือเราอาจจะขูดไม่โดนตำแหน่งนั้นก็ได้ใช่ค่ะว่าขูดไปแล้วคนไข้ก็ยังคงมีอาการเลือดไหลผิดปกติได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะหลังๆเนี่ยก็มีการพัฒนาเนี่ยอันนี้เป็นภาพการขูดมดลูกซึ่งเราตาหมอสมัยก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ในปัจจุบันเราก็ยังมีใช้ในบางเคสนะคะแต่การขูดมดลูกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพลาดตำแหน่งที่มันเป็นรอยโรคได้นะคะเพราะไม่ได้เห็นมันไม่ได้เห็นด้วยตาใช่มันฟิลจากสัมผัสเอามันฟิลจากการที่เครื่องมือเราไปทัดตำแหน่งต่างๆซึ่งมันไม่ได้แม่นยำมากนะคะตอนหลังก็มีการพัฒนาเป็นการส่องกล้องเข้าไปดูให้เห็นเลยแต่ว่าส่องกล้องจากโพรงมดลูกเนี่ยมันจะแตกต่างจากทางหน้าท้องนิดหน่อยส่องกล้องหน้าท้องเนี่ยท้องแบนๆเนี่ยมันมองไม่เห็นเราต้องอัดลมเข้าไปนะคะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สส่วนส่องกล้องทางมดลูกมันจะใส่น้ำเข้าไปเพื่อให้มดลูกที่แบนเนี่ยมันโป่งส่องกล้องทางมดลูกทางโพรงมดลูกอย่างนี้เราจะใส่น้ำเข้าไปค่ะในกล้องที่เห็นมันจะมีรูใส่ของน้ำด้วยนะคะมันมีหลายรูอยู่ในกล้องนี่ไฮเทคมากแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปในกล้องนะคะแล้วน้ำก็จะไปโบรมดลูกที่แบนๆเนี่ยค่ะให้มันโป่งมันก็จะมีสเปซและภาพที่เห็นเนี่ยมันก็จะเห็นได้เคลียร์มากขึ้นนะคะอย่างพวกในกรณีที่มีก้อนในโพรงเช่นเนื้องอกในโพรงมดลูกหรือว่าเป็นติ่งเนื้อในโพรงมดลูกหรือแม้แต่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ย เราก็สามารถเห็นนี่ภาพจริงเหรออาจารย์อันนี้ภาพจริงค่ะอันนี้เป็นติ่งเนื้อในโพรงมดลูกเห็นชัดอย่างนี้เลยมันขยายได้เนี่ยเพราะเราใส่น้ำอ๋อมันก็เลยเป็นพองกลมเราใส่น้ำเข้าไปพอเราใส่น้ำเข้าไปมันก็โบลออกมาเป็นเหมือนลูกโป่งอะค่ะแล้วเราก็มองเข้าไปภายในอ้าวโอเคปกติแล้วในความเป็นจริงมันต้องเรียบไม่มีพวกติ่งพวกนี้โผล่ขึ้นมาอันนี้ถือว่าเป็นเนื้องอกแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็จะใช้เครื่องมือที่มันเป็นขนลวดไฟฟ้าค่ะเข้าไปตัดได้เลยเข้าไปตัดแล้วก็ตัดผ่านจอมอนิเตอร์ค่ะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นตลอดเลยว่าเราตัดไปติ่งตรงไหนมีกี่ติ่งมีกี่อะไรอย่างนี้จัดการได้หมดอันนี้คนนี้เป็นน้อยนะคะเป็นแค่ติ่งเดียวบางคนนี่ปลึบติ่งเต็มเลยนี่สมัยก่อนถ้าไม่มีเทคนิคอย่างนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยคนไข้ก็ต้องเลือดไหลมาทุกเดือนแล้วก็ให้ยาแล้วให้ยาอันนี้คือแค่ประจำเดือนมากอาจจะมีแค่ติ่งกระปอยหรือว่าเลือดออกกลางรอบเดือนหรือว่าบางคนก็จะมีผลของการตั้งครรภ์ยากด้วยถ้าติ่งเยอะๆมากมันจะไปรบกวนการฝังตัวของเจ้าตัวเล็กนะคะพอถ้าเกิดเป็นกรณีงั้นแล้วก็เอาขนลวดเข้าไปตัดตำแหน่งที่เป็นติ่งได้เลยข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการส่องผ่านกล้องเนี่ยก็คือมันไม่ต้องไปทำลายเยื่อบุตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่เหมือนกันถ้าเทียบกับการขูดมดลูกธรรมดาคือขูดมดลูกเนี่ยลองนึกภาพเหมือนเราขูดมะพร้าวอะขูดเนื้อออกอย่างนั้นนะคะโดยเราไม่รู้ว่าตำแหน่งมันคืออะไรมันก็ต้องขูดไปหมดแล้วมันจะมีผลกับการตั้งครรภ์ในอนาคตเยื่อบุของมดลูกมันจะถูกทำลายไปบางส่วนท้องยากขึ้นนะอย่างในรูปนี้เป็นเคสที่คล้ายๆเขาเคยขูดมดลูกมาก่อนหน้านี้ค่ะแล้วขูดลึกเกินไปจนกระทั่งเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยมันติดกันคนไข้เนี่ยไม่มีประจำเดือนหลังขูดมดลูกหลังแท้งบุตรนะคะแล้วก็มาตรวจที่เราก็เลยทำการส่องกล้องเข้าไปแล้วก็พบว่าอ๋อโอเคเราเข้าใจแล้วเพราะว่าเขาขูดมดลูกจนกระทั่งเป็นแผลเป็นแล้วมันดึงหลังกันค่ะมันทำให้การสร้างประจำเดือนมันออกไม่ได้นะคะพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ขนลวดไฟฟ้าเหมือนกันตัดเข้าไปตรงตำแหน่งที่มันเป็นเซปตัมค่ะที่มันติดกันใช่ค่ะแล้วรวมใช่พังผืดถูกต้องพอตัดไปลบครบปุ๊บมันก็จะเปิดให้เป็น normal หมายถึงว่าเป็นโพรงมดลูกที่ปกติพูดง่ายๆคืออธิบายเหมือนกับว่าเวลาเราเป็นแผลเป็นนะคะแล้วมันยื่นมันติดกันเหมือนเวลาแบบมันเป็นแผลเป็นตรงที่เราต้องขยับแล้วมันแบบเราขยับไม่ได้เพราะมันตึงเพราะแผลเป็นมันล้างไว้อย่างนี้เป็นต้นใช่ค่ะหรือแม้สมมติในเคสทั่วไปสมมติถ้าแต่เขาไม่มีใครลองนะแล้วเป็นแผลเป็นแล้วเอามือมัดติดกันเนี่ยตั้งสองสัปดาห์นี่มันจะติดกันใช่ไหมอาจารย์ใช่เหมือนกันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะซึ่งก็เป็นเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เรามันจะเชื่อมกันได้ถ้าเป็นแผลสองข้างมาแปะกันก็จะจับมัดรวมกันนิ่งๆไว้ติดต่อแล้วให้มันหายมันก็จะติดกันเหมือนกันเป็นมหัศจรรย์ของการเชื่อมจริงๆนี่คือร่างกายเรานะคะอาจารย์คะอันล่าสุดนี้ก็คือถือว่าเป็นการพัฒนาล่าสุดแล้วไหมคะเรื่องการผ่าตัดพันทางโพรงมดลูกเนี่ยค่ะมันเหมือนเราพร้อมกันใกล้ๆกันอันนี้มันเหมือนไม่มีแผลไหมคะอาจารย์เพราะรูนั้นเรามีอยู่แล้วใช่ค่ะมันก็เหมือนไม่เจ็บอะไรเลยเปล่าคะอาจารย์จะเจ็บน้อยกว่าก็เลยคิดว่าเหมือนแบบตรวจอารมณ์เหมือนตรวจภายในหรือเปล่าแบบส่องกล้องอัลตราซาวด์ในมดลูกอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนประมาณนั้นอารมณ์ไม่ได้อย่างนั้นนะคะนี่ต้องดมยาต้องดมยาอันนี้คือการผ่าตัดรักษาหรือการส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยแต่ในทางของมดลูกเนี่ยถ้าเราไม่ดมยาแล้วเราโบลน้ำเข้าไปคนไข้จะปวดมากเราต้องใช้วิธีการให้ยาให้คนไข้หลับหรือว่าอย่างน้อยก็บล็อกหลังหรือฉีดยาสลบอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าทำสดๆนี่คงลำบากแต่ว่าในปัจจุบันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งเราสามารถทำได้ใน OPD case หมายถึงว่าไม่ต้องดมยาก็ได้แต่เครื่องมือมันก็จะเล็กกว่านี้อีกใช่ค่ะแล้วก็เป็น flexible นะคะซึ่งทางโรงพยาบาลจุฬาก็มีบริการให้นะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเราบอกคนไข้ว่าคนไข้ถ้าเกิดผิดปกติอย่างนี้เราต้องนัดคนไข้มาส่องกล้องนะคะก็ต้องเสียเวลานัดมาเพื่อจะดมยาสลบเพื่อจะอะไรต้องเจาะเลือดต้องอะไรแต่หลายแหล่ตอนนี้เครื่องมือตัวนี้มันดีขึ้นแล้วก็เราก็มีบริการที่จุฬานะคะเราก็สามารถจะบอกคนไข้ว่าโอเคเดี๋ยวนั่งรอคุณหมอก่อนนะเดี๋ยวตรวจคนไข้เสร็จแล้วเราไปทำกันไปส่องกล้องกันใช่ค่ะก็คือส่องกล้องตรงนั้นเลยแต่ว่ามันจะเจ็บน้อยกว่าเพราะขนาดของกล้องมันเล็กกว่าแต่มันคือส่องกล้องเฉยๆใช่ไหมคะส่องกล้องในโพรงมดลูกนะคะค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ผ่าตัดไม่มีการผ่าตัดแต่แค่ดูเฉยใช่ค่ะเพื่อการวินิจฉัยว่าโอเคแล้วเราค่อยวางแผนว่าจะทำอะไรต่อไปอันนี้ก็คือพัฒนามาถึงขั้นนี้เลยถูกไหมคะอาจารย์แล้วไอ้ตัวล่าสุดที่ว่าเป็นการส่องกล้องทางโพรงมดลูกเนี่ยมันสามารถผ่าตัดมดลูกออกมาเลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอ๋อไม่ได้มันทำในโพรงมดลูกได้อ๋อในโพรงมดลูกใช่ค่ะมันทำในกรณีที่มีพวก รอยโรคในโพรงมดลูกในเพราะเราเข้าไปข้างในใช่ค่ะหรือว่ารอยโรคที่ปากมดลูกอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามดลูกผิดปกติบางคนเกิดมาก็มีเซปตัมหรือว่าผนังกั้นมีลูกยากเราไปตัดผนังให้เขาอะไรเงี้ยค่ะหลายสิ่งอย่างแล้วก็เอามาใช้สำหรับเด็กๆได้ด้วยนะคะยังไงคะอาจารย์ค่ะอย่างในเคสที่เด็กน้อยบางคนเนี่ยมันมีแบบตกขาวหรือว่าเราสงสัยอะไรบางอย่างค่ะค่ะเราก็ใช้กล้องอะค่ะแต่ว่าต้องดมยาน้องเขาเพราะว่าน้องก็จะกลัวนะคะใช่ดมยาแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องคลอดเพื่อจะดูว่ามันมี foreign body หรือว่าเด็กบางคนซนเอาอะไรก็ไม่รู้เข้าไปแย่เข้าไปข้างในไงค่ะนอกจากเข้าปากก็เข้าทุกรูทุกรูแล้วก็จะดูได้ชัดแล้วก็ไปหยิบออกมาง่ายๆใช่ไหมคะอาจารย์มีเคสนี้ให้ทำด้วยใช่ไหมมีค่ะคือบางทีแบบมาในเรื่องตกขาวผิดปกติมาเป็นเดือนรักษาด้วยยาแล้วก็ไม่หายก็ไปส่งก็เจอลูกปัดบ้างเจออะไรตุ่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้มันก็สามารถช่วยทำให้การดูแลคนไข้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นด้วยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะคนไข้ที่เป็นวัยเจริญพันธุ์อาจจะเป็นวัยเด็กน้อยก็ได้ที่มาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยตกขาวช่องคลอดแล้วเราสงสัยมากๆก็เอามาใช้ได้เหมือนกันฟังดูแล้วเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาแล้วสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะแต่ผู้หญิงโดยเฉพาะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเบาและสบายใจมากขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของการรักษานะคะว่าปัจจุบันนี้มีทางเลือกแบบนี้เยอะแยะมากมายนะคะที่สำคัญก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาซึ่งเป็นสถานศึกษาเกี่ยวกับการแพทย์แล้วก็ถูกพัฒนามันไม่รู้กี่สิบปีแล้วนี่ก็น่าจะคือมั่นใจได้ในเรื่องของประสบการณ์เพราะว่าเรื่องของการผ่าตัดผ่านกล้องในสิ่งสำคัญคือเรื่องของประสบการณ์ถูกไหมคะอาจารย์คะความเชี่ยวชาญใช่ค่ะและในปัจจุบันก็โรงพยาบาลจุฬาเนื่องจากเป็นโรงเรียนแพทย์นะคะนอกจากเราจะให้บริการคนไข้อย่างที่กล่าวมาขั้นต้นทั้งหมดแล้วเนี่ยเรายังมีการเรียนการสอนหมายความว่าเราฝึกเทรนนิ่งคุณหมอค่ะเพราะว่าคุณหมอแต่ละคนที่จบสูติแพทย์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะผ่าตัดผ่านกล้องได้เลยต้องมาอาศัยการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมีการจัดประชุมปีละครั้งสองครั้งนะคะมีทั้งในประเทศต่างประเทศนะคะแล้วก็มีคุณหมอที่สนใจเข้ามาทำจริงๆเรามีภาพมาด้วยไม่รู้ว่าเขาคุณตอนอบรมใช่ไหมคะใช่ค่ะมีภาพมาด้วยแล้วก็ในจุฬาลงกรณ์เองเรามีห้องแลบสำหรับทำฝึกผ่าตัดนะคะอาจจะเป็นห้องแลบสำหรับฝึกผ่าตัดในกล้องในตัวหุ่นจำลองรวมทั้งสามารถจะไปทำในอาจารย์ใหญ่นะคะของเราได้ด้วยก็คือเราใช้ศูนย์การผ่าตัดของจุฬาเลยโดยตรงซึ่งคุณหมอที่จะมาเรียนเรื่องนี้เนี่ยจะต้องจบแพทย์ก่อนต้องจบแพทย์ต้องจบสูตินรีแพทย์จบแพทย์แล้วก็ไปเรียนต่อสูตินรีแพทย์ก่อนถึงจะสามารถมาศึกษาต่อด้านนี้ได้ขอให้มั่นใจได้ว่าคุณหมอได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีห้องเรื่องของแลบต่างๆเนี่ยมากมายใช่ค่ะอย่างแลบนี้เป็นแลบหุ่นจำลองอะค่ะจะเป็นบ็อกซ์นะคะแล้วก็มีการทำโชว์กับพวกไม่ใช่ของจริงเช่นซิลิโคนที่มันทำเรียนแบบเป็นตัวมดลูกอะไรเงี้ยตัวอย่างใช่ค่ะให้ฝึกเย็บให้ฝึกอะไรประมาณนั้นซึ่งก็จะเป็นอันที่ได้ประโยชน์มากเพราะว่าคุณหมอก็ต้องฝึกให้คล่องก่อนที่จะลงไปทำในตัวคนไข้นะคะแต่ถ้าอีกภาพหนึ่งจะเป็นแลบที่เราทำในซอฟต์คาดาเวอร์ก็คือในอาจารย์ใหญ่นะคะจะเป็นเคสที่เราจะแบบอาจจะให้ตัดมดลูกก็ได้หรือว่าทำในกรณีที่เป็นเคสมะเร็งซึ่งถ้าเกิดไม่เก่งจริงไม่เชี่ยวชาญจริงเนี่ยอันตรายมากในการทำก็จะเลาะต่อมน้ำเหลืองอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องอาศัยอาจารย์ใหญ่ที่บริจาคให้เราเนี่ยแหละค่ะเป็นการช่วยฝึกคุณหมออีกทีหนึ่งไปช่วยชีวิตว่าคุณหมอคนกลุ่มที่มาเทรนกับเราเนี่ยจะไปรักษาคนไข้ต่อไปนะเพื่อไปช่วยชีวิตต่อไปในอนาคตนะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคะต่างประเทศก็มาเทรนกับเราโอ้โหนี่ภาคภูมิใจมากค่ะเคยได้ยินหลายที่เหมือนกันที่เขาต้องมาเรียนส่งมาเรียนกับของเราเลยโอ้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยโชคดีค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรงพยาบาลจุฬาเป็นโรงพยาบาลของรัฐด้วยนะคะเรื่องของค่ารักษาน่าจะสบายใจเดินไปปรึกษาได้เดี๋ยวจบรายการจะคุยกับคุณหมอเลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณหมอมากๆค่ะที่สละเวลามาให้เราในวันนี้เรียกว่าคุณผู้หญิงได้ฟังรายการวันนี้น่าจะรู้สึกสบายใจกระจ่างแล้วก็เบาใจมากขึ้นเลยนะคะในเรื่องของการรักษาแล้วก็เหมือนอุ่นใจด้วยในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ถูกพัฒนามาถึงขั้นนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการคุยกับหมอแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณทางมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยแล้วก็ TNN2 นะคะที่ใส่ใจในสุขภาพของเราทุกคนผลิตรายการดีๆแบบนี้ออกมาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะจุ๊มจิ้มและคุณหมอคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ